รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลในส่วนภูมิภาคให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะที่หอประชุมศรีวชิรโชธมหาวิทยายลัยราชพัฒพิบูลสงครามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะเดินทางมามอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลในส่วนภูมิภาคให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยมีนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวต้อนรับและมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนครนายกเทศมนตรีเมืองนายกเทศม,ม,มนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาก17จังหวัดภาคเหนือจำนวน1,693คนเข้ารับมอบนโยบายโดยในการนี้ดรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนร่วมกันทั้งท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะพบปะและสร้างขวัญกำลังใจให้การปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของแผนงานโครงการสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานภาคละหนึ่งครั้งรวมสี่ครั้งคือภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยในครั้งนี้จัดเป็นครั้งแรกของภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกสำหรับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจและหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำประสานงาน และสนับสนุนการบริหารงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนำนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบตัติเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งมอบนโยบายให้ปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้บังเกิดผลเป็นรูปธปรรมเช่นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติการจัดการขยะการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดและการพัฒนามาตรฐานตลาดให้ได้มาตรฐานเป็นต้น